วีรวัฒน์องค์วาสิทธิ์นะครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.วิรันดารีสอร์ทนะครับก็ทำธุรกิจวิรันดารีสอร์ทนะครับแล้วก็รวมถึงโซแบงคอกด้วยก็มีอยู่ในหัวหินชะอำเชียงใหม่นะครับแล้วก็กรุงเทพพัทยาแล้วก็ที่สมุยนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ทำเรื่องเรสซิเดนซ์ด้วยนะครับบางที่ก็จะมีคอนโดมิเนียมหรือบ้านขายด้วยนะครับช่วงที่ผ่านมาโรงแรมก็ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับก็เล็กแต่ของเราก็เรียกว่าอยู่ในใจผู้บริโภคโดยเฉพาะคนไทยและคนต่างประเทศเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ตลาดเนี้ยเรียกว่ากระทบค่อนข้างน้อยนะครับคือตลาดกลางถึงบนนะครับก็เรียกว่าเป็นตลาดที่รีคัฟเวอร์กลับมาก่อนกลุ่มอื่นๆนะครับก็ล่าสุดผลประกอบการก็เป็นบวกละแผนประกอบการช่วงนี้ก็พยายามกระตุ้นให้แย่งส่วนแบ่งตลาดนะครับแต่เราก็จะไม่ตัดราคาแล้วก็เน้น occupancy ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงราคาที่เพิ่มขึ้นล่าสุดปีที่ผ่านมาเราก็มีปรับปรุงตกแต่งไปที่สมุยนะครับเป็นแบรนด์ใหม่เป็นระดับ collection นะครับรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มจะวางแผนระยะสั้นที่จะขายพูลวิลล่าที่ติดกับวิรันดารีสอร์ทที่หัวหินชะอำรวมถึงโปรเจกต์ในอนาคตอีก2ปีข้างหน้าก็จะเปิดที่ภูเก็ตก็ประมาณ150กว่าห้องรวมถึงก็จะมีส่วนของ residence ที่เป็นคอนโดมิเนียมกับบ้านขายด้วยอีกคุณค่าโครงการอีกประมาณสัก700ล้านในส่วนของ residence แล้วมูลค่าโรงแรมก็น่าจะประมาณ 1,000 ต้นๆล้านครับผมจริงๆวิลันดารีสอร์ทก็เกิดมา18ปีแล้วนะครับจากสาขาแรกก็เรียกว่าผมก็ต้องรู้จริงในสิ่งที่เราทำนะครับวันนั้นเองผมก็ก่อนจะเปิดโลเคชันที่ไหนผมก็จะลงไปหาข้อมูลในพื้นที่ตลอดไปพักโรงแรมคู่แข่งบ้างไปรู้ว่าอะไรตรงไหนเดินทางที่ในเมืองนั้นๆยกตัวอย่างตอนนั้นเปิดที่หัวหินก่อนก็จะรู้ว่าเอ๊ะตอนนั้นก็เริ่มมีลูกก็รู้ว่าห้องครอบครัวจะต้องการยังไงครอบครัวเด็กเล็กอะไรเงี้ยนะครับรวมถึงจะไปเปิดเชียงใหม่ก็พักทั้งเชียงใหม่เลยจะไปที่ไหนก็จะเรียกว่าอินเวสต์เวลาตัวเองลงไปทำมาร์เก็ตรีเสิร์ชเองรวมถึงการทำเรสซิเดนซ์ด้วยนะครับอีกอย่างนึงที่ทำด้วยก็คือการไปดูโปรดักต์ใหม่ๆในต่างประเทศโรงแรมที่เกิดใหม่ๆโรงแรมไลฟ์สไตล์ต่างๆเพื่อมาเป็นไอเดียในการทำของเราก็เรียกว่าไปเชื่อคนอื่นแล้วไปดูตามหนังสือคงไม่ได้เราก็ต้องไปเห็นด้วยตัวเองครับจะได้ดูว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์สำหรับเราแล้วก็สามารถนำเป็นเทรนด์ได้ในประเทศไทยครับหลักสูตร Wealth of Wisdom ผมว่ามันตอบโจทย์ผมหลายอย่างนะครับเรื่องของ Wealth เนี่ยผมว่ามันมี2 คีย์เวิร์ดที่มาด้วยกันก็คือเรื่องของ Investment แล้วก็เรื่องของ Lifestyle ในส่วนของ Investment เนี่ยผมเป็นคนชอบลงทุนอยู่ละไม่ว่าจะลงทุนในตัวเองลงทุนในกิจการของตัวเองรวมถึงลงทุนในหุ้นกองทุนต่างๆที่มีรูปแบบใหม่ๆนะครับอันนี้ล่าสุดก็มาเกี่ยวข้องกับ Lifestyle เพิ่มก็ชอบนาฬิกาก็เรียกว่าลงทุนนาฬิกาเพิ่มก็ได้รับผลตอบแทนก็ดีระดับนึงแต่ที่มาพร้อมกันเนี่ยคือในเรื่องของไลฟ์สไตล์เนี่ยที่มาเรียนรู้ในหลักสูตรเนี่ยผมว่าได้เห็นอีกหลากหลายรูปแบบของการลงทุนนะครับรวมถึงการใช้ชีวิตซึ่งจริงๆผมก็ทำธุรกิจเรียกว่าโรงแรมรีสอร์ทหรือร้านอาหารเนี่ยก็เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์อยู่แล้วซึ่งก็เหมาะกับที่เราจะมาเรียนรู้แล้วก็เจอเพื่อนๆในกลุ่มเดียวกันก็ได้เรียกว่ามีคอนเนคชั่นที่ได้เติบโตไปด้วยกันนะครับ